กระติก150ซีซีปรับอัตราไหลที่ประมาณ3ลิตร2ลิตรถึง3ลิตรต่อ นาทีแล้วก็ใช้แคนูล่าก็ดีมากเลยใช้แคนูล่าเนี่ยมาหายใจเนี่ยดีมากเลยก็น่าจะใช้ได้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่อัตราไหลขนาดนี้มันก็เหมาะสำหรับที่เขาจะพกพาออกไปข้างนอกแล้วถ้ามีสารดูดซับด้วยก็จะยิ่งดีใหญ่เลยยันโอกาสที่มันจะคว่ำง่ายหรืออะไรมันก็จะน้อยลงที่มันจะพ่นออกมาที่อัตราไหลที่2ลิตรเนี่ยค่อนข้างแรงนะแล้วก็รู้สึกจมูกเย็นเลยจมูกที่เย็นเนี่ยอาจจะต้องผ่านน้ำหรือเปล่ารู้สึกจมูกเย็นแล้วจมูกแห้งเลยแหละมันก็เสถียรดีนะตอนนี้ก็5นาทีไปแล้วก็เสถียรดี